ผิวที่ดีคือการล้างหน้าสะอาดแต่จะล้างอย่างไรให้ผิวสวยหน้าใสวันนี้เตยมีเคล็ดลับมาฝากมาดูกันค่ะอย่างแรกนะคะขจัดสิ่งสกปรกและคราบเครื่องสำอางออกก่อนค่ะพยายามเช็ดออกให้มากที่สุดนะคะที่สำคัญทำอย่างเบามือค่ะเพราะการถูแรงๆนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยเกิดริ้วรอยได้ค่ะเราควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีค่า pH ใกล้เคียงกับผิวมากที่สุดหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร HLS และน้ำหอมที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวแพ้ง่ายเพราะการใช้สาร HLS ไปนานๆจะทำลายผิวของคุณค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนล้างหน้าทุกครั้งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ห้ามมองข้ามเลยค่ะนวดวนในทิศทางย้อนขึ้นอย่างเบามือพยายามไม่ลงน้ำหนักมือแรงเกินไปค่ะเพราะผิวอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดริ้วรอยและเกิดอาการระคายเคืองด้วยค่ะล้างคราบผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอย่างเบามือลูบออกเบาๆให้ทั่วทั้งใบหน้าเท่านี้ก็สะอาดแล้วค่ะหลังล้างหน้านะคะใช้ผ้าขนหนูซับเบาๆไม่เช็ดไม่ถูผิวจะได้ไม่หยาบกร้านค่ะรู้เคล็ดลับการล้างหน้าที่ถูกต้องแล้วลองนำไปใช้กันดูนะคะจะได้มีใบหน้าที่สวยใสเปล่งปลั่งคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่าในบรรดาเครื่องสำอางบำรุงผิวเซรั่มคือตัวที่มีสารบำรุงมากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดด้วยเช่นกันค่ะคนแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะเซรั่มเนี่ยมีให้เลือกมากมายค่ะแต่ละสูตรก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาผิวของผู้ใช้นั่นเองค่ะแต่เซรั่มเหล่านี้นะคะมีกระบวนการทำงานอย่างไรวันนี้เตยมีคำตอบให้ค่ะเซรั่มเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดเล็กกว่าครีมทำให้สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกและเร็วกว่ามีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์อยู่ในปริมาณค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเนื้อครีมเนื้อเจลและเนื้อโลชั่นค่ะผู้ที่มีปัญหาผิวมีริ้วรอยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มาช่วยฟื้นฟูผิวค่ะเพราะเซรั่มนะคะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกถึงผิวระดับชั้นในค่ะที่สำคัญนะคะช่วยปรับสภาพหน้าทำให้ผิวเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยค่ะนวัตกรรมความงามในปัจจุบันล้ำหน้าถึงขั้นสกัดเอา DNA ของแลคโตบาซิลัสออกมาในรูปแบบของเซรั่มบำรุงผิวโดยแบ่งการทำงานออกเป็นเดย์เซรั่มและไนท์เซรั่มค่ะเดย์เซรั่มจะช่วยบำรุงและปกป้องเซลล์ผิวต่อต้านมลภาวะภายนอกที่จะทำร้ายเซลล์ผิวส่วนไนท์เซรั่มจะช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมและสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่แข็งแรงแทนเซลล์ผิวเก่าที่ถูกกระจัดออกไปค่ะและเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้กระบวนการทำงานของเซรั่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นคือวิธีใช้ที่ถูกต้องซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้ค่ะหลังจากอาบน้ำหรือล้างหน้าเสร็จรูขุมขนบริเวณผิวหน้าของเราก็จะเปิดเต็มที่สามารถดูดซับสารบำรุงต่างๆได้ดีเยี่ยมดังนั้นหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จใหม่ๆจึงเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการทาเซรั่มบำรุงผิวค่ะเทเซรั่มบนฝ่ามือวอร์มเบาๆให้รู้สึกอุ่นๆแล้วทาเซรั่มเกลี่ยไปให้ทั่วทั้งใบหน้าจากนั้นก็ตบเบาๆเพื่อให้เซรั่มซึมเข้าสู่เซลล์ผิวได้ง่ายยิ่งขึ้นเพียงแค่นี้รูขุมขนก็จะกระชับและสามารถไล่ความเหนื่อยล้าบนใบหน้าของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะหลังจากทาเซรั่มเสร็จแล้วก็ใช้ครีมบำรุงผิวหน้าได้ตามปกติเลยค่ะเรื่องการบำรุงผิวไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกใช้เนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ถ้าคุณเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวหน้าแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้คุณก็จะมีผิวสวยๆแล้วค่ะ